สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทุกคนออกไปเดินเล่นแถวแถวทะเลสาบนะครับใกล้ๆบ้านนี่เองเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อนๆว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงฤดูหนาวอยู่นะครับอากาศตอนกลางคืนอยู่ต่ำกว่า0องศานะครับส่วนตอนกลางวันจะอยู่ประมาณ 5-10 องศาแล้วแต่ละวันนะครับตรงนี้เรียกว่า Bayview Reserve นะครับเป็นท่าจอดเรือหรือที่นี่เรียกว่า Water Taxi นะครับเริ่มให้บริการตั้งแต่8โมงนะครับจนถึง4ทุ่มค่าบริการอยู่ที่10เหรียญต่อเที่ยวนะครับ15เหรียญไปกลับหรือ60เหรียญได้10เที่ยวนะครับเพื่อนๆเห็นอากาศดีน้ำใสน่าลงไปเล่นมากๆถามว่าลงไปเล่นได้ไหมอากาศช่วงนี้ยังหนาวอยู่นะครับแล้วน้ำที่อยู่ในทะเลสาบก็เหมือนน้ำที่แช่อยู่ในตู้เย็นแต่ถ้าใครอยากท้าทายความหนาวก็ลองดูนะครับเดี๋ยวรอให้ถึงหน้าร้อนนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเล่นน้ำแล้วถ่ายบรรยากาศมาให้ดูครับหวังว่าทุกคนคงจะชอบบรรยากาศที่นี่นะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับว่าผมจะพาไปที่ไหนอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ